ลโหลสวัสดีครับพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็จะพามาออกกำลังกายนอกบ้านกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายิมปิดเนาะทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเราจะพามาออกกำลังกายกันตรงนี้นะครับนี่โหหญ้าเขียวหมดเลยตรงนี้สวยงามมากวันนี้แดดวันนี้คือสาดส่องลงมาแบบอากาศดีอะท้องฟ้าแจ่มใสช่วงนี้ก็เป็นแบบว่าช่วงซัมเมอร์ของอเมริกานะคะแบบว่าแดดมันก็จะแรงๆอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วใช่แดดแรงมากแต่ว่าอากาศก็โอเคนะดูสถานที่ตรงนี้ก็โล่งดีไม่ค่อยมีคนด้วยมีลมเย็นพัดมานะคะถือว่าแดดจะแรงก็เถอะเหมาะกับการออกกำลังกายมากเลยนะครับตรงนี้ลงมากนี่โควิดเราก็ต้องรักษาสุขภาพกันหน่อยนะครับก็ต้องมาออกกำลังกายนอกบ้านกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะพาไปออกกำลังกายท่าไหนกันบ้างนะคะมาเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันเลยดีกว่านะเดี๋ยววันนี้พอกันแค่นี้ก่อนนะครับออกวันละนิดวันละหน่อยก็พอเนี่ยใช่เดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรกินกันต่อเนาะเอาอะไรแบบง่ายๆเนาะกินง่ายๆดีกว่าเนาะวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้นะคะออกกำลังกายเสร็จแล้วเดี๋ยวบีก็จะไปซื้ออาซาอิมากินนะคะข้างหลังตรงนี้นะคะเนี่ยข้างหลังนี้นี่ได้อะไรมาน่ากินจังเลยได้อาซาอิมาสดชื่นหลังออกกำลังกายอ่ะค่ะหวานๆเย็นๆเนาะอันนี้มันไม่อ้วนหรอกเนาะอันนี้มีประโยชน์ใช่ไหมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามากินฟู้ดทรัคกันนะคะอยู่ข้างหลังนู้นโอ้เลยเห็นปะเราอยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะข้างในเนี่ยว่ามันเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะไปเลยนะคะร้านแรกก็จะเป็นร้านโคจานะคะแบบว่าอาหารสไตล์เกาหลีนะคะนี่นะคะอาหารเมนูมีหลายอย่างให้เราเลือกเลยข้างหลังเรานี้ร้านไก่ย่างนะครับน่ากินมากหอมมากเลยหอมอารมณ์เหมือนกินเหมือนไก่ย่าง5ดาวเลยอ่ะวันนี้น่ากินมากเลยไก่ย่างนี่อันนี้ร้านสายเบียร์นะครับผมไว้นั่งกินชิวๆข้างนอกบรรยากาศก็จะดูชิลๆหน่อยนะคะตอนนี้มันประมาณ6โมงแล้วนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีคนเนาะใช่วันนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาคนเขาก็จะยังไม่มาร้านนี้รับครับเป็นร้านเบอร์เกอร์ครับวันนี้มีหลายร้านเลยครับรถก็สีสันเยอะแยะมากมายนี่ร้านพิซซ่านี่นะคะเราซื้อไก่ทอดที่ร้านนี้นะคะเป็นไก่ทอดสไตล์เกาหลีนะคะนี่ร้านนี้เป็นเอเชียนฟิวชั่นนะครับผมอาหารเอเชียมีน้ำมาแล้วนี่เราได้กับข้าวมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นข้าวแบบว่าหมูกรอบหมูมะนาวเออเป็นหมูมะนาวกรอบของผมก็จะเป็นข้าวไก่เกาหลีนะครับไก่ทอดเกาหลีอันนี้ชาเย็นด้วยชาเย็นแบบที่ไทยบ้านเราเลยนี่
อนนี้เรามานั่งหลบแดดกันอยู่นะคะที่นั่งอื่นมันร้อนเหมือนเป็นสนามกีฬาแล้วเขาก็เปิดฟู้ดทรัคข้างในนู้นนะคะเราก็มากินไกลๆผู้คนเนาะช่วงนี้มีเด็กน้อยมันเล่นอะไรอยู่ตรงนี้นะเล่นอยู่คนเดียวพ่อแม่ไปไหนเนี่ยตอนนี้ก็เราต้องนั่งไกลๆคนอื่นแล้วคือเขาก็จะแบบแบ่งโต๊ะให้แบบว่านั่งห่างๆกันแต่เรารู้สึกจะห่างกว่าคนอื่นเขาอีกห่างไกลผู้คนมากเป็นยังไงบ้างคะไก่ทอดเกาหลีอร่อยดีนะทีนี้มันติดไก่เล็กอ่ะเนี่ยแล้วก็ราดซอสเกาหลีเนี่ยสถานการณ์ช่วงนี้โควิดไม่พอนะครับดันมีไฟป่ามาอีกช่วงนี้หรือว่าไฟป่านอกเมืองอ่ะทั่วแคลิฟอร์เนียเลยตอนนี้ประสบปัญหาไฟป่ามากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศร้อนมากๆแล้วก็แห้งมากทั้งร้อนทั้งแห้งก็แบบมันจะสามารถเกิดไฟป่าได้ง่ายแล้วช่วงเนี้ยบนท้องฟ้าก็จะมองเห็นเป็นพวกเป็นหมอกเป็นควันก็น่าจะเหมือนที่ไทยนะที่กรุงเทพอ่ะพวกฝุ่น PM 2.5 อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็จะเป็นพวกควันจากไฟป่าอยู่แบบบนฟ้าอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็จะมีแบบว่าเศษพวกที่เขาแบบที่แบบขม่าวไฟขม่าวควันที่แบบว่าเป็นแบบว่าเผาพวกต้นไม้ที่มันไหม้อ่ะแล้วมันแบบลอยลงมาเกาะตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยเป็นฝุ่นขาวๆอ่ะก็อันตรายเหมือนกันอันนี้ก็แบบว่าช่วงนี้ก็ลมเย็นๆหน่อยก็เลยมันยังไม่ค่อยมีมันลมมันพัดขม่าวไปหมดแล้วตรงนี้ก็ต้องใส่แมส2ชั้นเลยไหนชิมหมูกรอบหน่อยดิหมูกรอบอันนี้กรอบหมูมะนาวจริงๆอ่ะเชนดูดิดูมะนาวเนื้อมะนาวแบบว่าเป็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยนี่แหละที่มาของคำว่าหมูมะนาวชิมหมูแฮมป่ะชิมไหมตอนนี้กี่โมงอะ6:306:30แดดยังส่องอยู่เลยนะครับ6:30หน้าร้อนของอเมริกาแดดก็จะพระอาทิตย์ตกประมาณ 2-3 ทุ่มอะมันก็ต่างที่ไทยอะอร่อยอะหวานหวานซอสเกาหลีแล้วอย่างเรื่องปกติในการกินข้าวของที่อเมริกานะครับผมคนอเมริกันเขาจะใช้นี่ครับซ่อมอย่างเดียวอันนี้ คือของไทยเราจะมีพวกช้อนกับซ่อมเวลากินข้าวจะเคลียร์กินแล้วก็อันนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่อเมริกานี่คือเขาจะใช้ซ่อมอย่างเดียวตักข้าวตักอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างจะใช้ซ่อมอย่างเดียวยกเว้นซุปที่ใช้ช้อนมาแรกๆก็รู้สึกลำบากกันนะที่ใช้ซ่อมไม่ค่อยชินแต่ว่าใช้บ่อยๆไปมาเออมันก็ชินเอาไว้จิ้มผักจิ้มสลัดตักข้าวจิ้มเนื้อทุกอย่างใช้ซ่อมหมดเลยโควิดในอเมริกานะครับตอนนี้ก็ผู้ติดเชื้อประมาณ5ล้านกว่าคนแล้วครับผมแต่ว่าคนก็ยังดูชิวๆกันอยู่โดยเฉพาะแคลิฟอร์เนียเพราะว่าแคลิฟอร์เนียต่อให้คนติดเชื้อเยอะแต่คนก็ยังแบบว่าออกมาข้างนอกเนี้ยเราก็ออกมานะแต่ว่าเราจะแบบว่าห่างจากผู้คนหน่อยไม่เข้าใกล้ผู้คนมากคือทุกคนเนี่ยเขาใส่แมสตลอดอยู่แล้วช่วงเนี้ยคือแบบว่าไปไหนก็จะแบบว่าเขาใส่แมสหมดก็แค่เฉพาะเวลาเรากินข้าวนี่แหละเราก็จะถอดแมสแต่ว่าเราก็จะนั่งห่างจากคนสังเกตข้างหลังดูว่าคนเขาก็จะนั่งห่างกันเหมือนกันช่วงนี้โดนโควิดไม่พอดันมามีไฟป่าอีกทั้งควันไฟทั้งโควิดสนุกสนานกันเลยทีเดียวแล้วอีกอย่างนึงเรื่องร้านอาหารเนี่ยเกี่ยวกับการทานอาหารก็ที่สำคัญก็คือเรื่องการให้ทิปนะครับผมร้านอาหารนี้ถ้าเราไปกินร้านอาหารให้ทิปต้องอย่างน้อย 15-20% เป็นอย่างต่ำนะครับผมเป็นธรรมเนียมอะแบบว่าถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ให้ติ๊บมันก็ดูน่าเกลียดนะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องให้อ่ะเพราะว่าเขาทำงานเซอร์วิสทำงานบริการอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไทยไม่มีนะที่ไทยไม่มีเพราะว่ามันคนละธรรมเนียมกันพูดทักที่ไทยมีปะเคยเห็นปะจำไม่ได้เหมือนกันว่ามีปะมันน่าจะมีนะแต่ว่ามีน้อยอ่ะเพราะว่าบ้านเรามันไม่ค่อยมีพวกฟู้ดทรัคพวกอย่างนี้เพราะว่าบ้านเรามันมีอาหารขายตามข้างทางอยู่แล้วไงมีทุกที่บ้านเราจะเน้นเป็นรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในอเมริกานะครับแต่ว่าแคลิฟอร์เนียนั้นเป็นเมืองสำหรับคนเฮลตี้ยังไงก็คือคนที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยไม่ว่าจะ
ั่ง LA ซานฟรานหรืออย่างเงี้ยเมืองใหญ่ๆฝั่งแคลิฟอร์เนียคนส่วนมากก็ชอบแบบออกกำลังกายกันไงมันเราเงี้ยแล้วก็แบบมีคนออกกำลังกายเยอะมันก็ทำให้แบบเรามีแรงฮึดมีแรงบันดาลใจออกกำลังกายแบบไปไหนมาไหนเงี้ยคนก็จะแบบใส่ชุดออกกำลังกายตลอดเวลาแม้กระทั่งแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะใส่เลกกิ้งใส่สปอร์ตบราไปเที่ยวอะไรเงี้ยผู้ชายก็ใส่กางเกงขาสั้นแต่งตัวแบบออกกำลังกายอ่ะครูที่เป็นฝรั่งมาจากรัฐอื่นเงี้ยเขายังบอกเลยบอกว่าคนแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นพวกคนเฮลตี้นะเนี่ยอะไรเงี้ยอาหารแบบว่าร้านอาหารพวกอาหารคลีนก็มีเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ยิมเยอะมากที่นี่เดี๋ยวจิมไปทางไหนก็มีแต่จิมทั้งนั้นเลยเพราะคนชอบออกกำลังกายไงมันก็เหมือนเป็นเทรนด้วยแหละเป็นเทรนแบบว่ารักสุขภาพอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่างๆจะพาไปดูแบบว่าคนเขาแบบว่าต่อช่วงนี้ต่อให้ยิมแบบปิดนะทั่วแคลิฟอร์เนียยิมปิดแต่คนก็ยังแบบไปออกนอกบ้านอะไรเงี้ยไปวิ่งออกกำลังกายเงี้ยดูเด็กน้อยเล่น เด็กน้อยสนุกสนานกันใหญ่เลย ตอนนี้บีออกไปซื้อของกินเพิ่มอีกแล้วชอบกินจริงเลยหาซื้อน้ำซื้ออะไรมากินไม่รู้เหมือนกันเป็นไรนั่งกินคนเดียวก็ได้หน้าร้อนที่อเมริกาเนี่ยอากาศร้อนจริงๆฝั่งแคลิฟอร์เนียมันร้อนแห้งมันเลยเกิดไฟป่าบ่อยนะกลางวันร้อนมากนะแต่พอตอนตกกลางคืนมาตอนเย็นอากาศก็เริ่มเย็นเนาะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแบบเวลาไปแบบว่าไปกางเต็นท์ไปแคมปิ้งเนี้ยทำไมต้องแบบเอาถุงนอนเอาผ้าห่มอะไรไปแบบหนาๆหน่อยเพราะว่ากลางคืนน่ะนอนในป่ามันเย็นมากๆเลยนั่นได้อะไรมาอีกแล้วเนี่ยฮะโอ้โหนี่อะไรครับมันเป็นเชฟไอซ์อะไรบอกให้ไปซื้อน้ำซื้ออะไรมาอีกแล้วซื้อของหวานมาอีกแล้วโอ้โหดูชอบกินอะไรหวานๆนี่แหละน้ำแข็งใสมันคือคล้ายๆเนี่ยเรียกว่าอะไรวะบิงซูป่ะฮะกินก่อนเลยอันนี้โอริโอ้อากาศเริ่มเย็นแล้วตอนเย็นๆโอเคเรากินกันอิ่มเสร็จแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย